สวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้อยู่กับร้านพี่อ้อยนะครับ Coffee Cha Cafe ครับเดี๋ยววันนี้พี่อ้อยจะมาทำเมนูใหม่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อวันก่อนนะครับแล้วก็ขายดีมากๆเลยครับพี่อ้อยแล้วก็เลยอยากจะมาแนะนำเมนูนี้นะครับพี่อ้อยครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้พี่อ้อยจะมาทำเมนูบะหมี่ปั่นคาราเมลนะคะตอนแรกทำชิมอร่อยมากอร่อยมากก็รู้ว่าทำแล้วอร่อยก็ซื้อมาทำขายเลยนะคะทีนี้ก่อนขายต้องชิมต้องทำชิมก่อนนะคะต้องชิมก่อนชิมเองครับอันนี้เป็นจามีสูตรเลยพี่อ้อยอันนี้เป็นเพื่อนๆดูใกล้ๆกินนอดเลยแบบนี้นะคะซื้อเป็นแพ็คนะคะจะถูกตกกระป๋องละประมาณ10บาทนี่ละมั้งเมนูนี้จะเป็นปั่นเนาะใช่ค่ะจะเป็นปั่นจะหอมขายดีมากนะคะเพิ่งมีในเห็นเขามีกันมานานแล้วแหละแต่ว่าพี่อ้อยยังไม่มีโอกาสทำสักทีก่อนหน้านี้ทีนี้พอมีโอกาสทำก็ขายดีนะพี่อ้อยก็เลยไปแอบฝึกทำมานะครับทำให้ตัวเองกินก่อนเราต้องอัปเดตเมนูใหม่ๆให้ร้านเรามีนะคะนานๆทีก็ได้แต่ว่าต้องมีนะคะแนะนำว่าสมควรมีนะลูกค้าจะได้ตื่นตัวตลอดเวลานะครับเวลามาซื้อที่ร้านเพราะลูกค้าชอบดู Facebook ชอบดูอะไรอย่างนี้เนาะพอเห็นเขามีกันเขาก็อยากชิมถ้าเราชิงเปิดก่อนเราก็จะได้ขายก่อนเราก็จะทำอะไรนี่นะคะ1กระป๋องเทลงไปเลยเต็มๆสำหรับแก้ว22ออนซ์นะเทลงไปเลยจ้าเต็มๆเลยหมดป๋องเลยนะคะไม่ต้องแบ่งนะเอาให้คุ้มเลยให้ลูกค้าคุ้มที่ร้านก็จะใส่เป็นนมสดนะคะนมสดเท่าไหร่ครับ45 ml นมสดเทลงไปเลยเมนูนี้จะไม่มีท็อปปิ้งเมดไม่มีน้ำตาลนะคะเป็นเมนูสุขภาพเลยนะเนี่ยเป็นนมสดนมหมี่เป็นเมนูดีกับสุขภาพเลยนะอันนี้ก็45นะจ๊ะนมข้นใช่ไหมนมข้นหวานเนาะเนี่ยลงไปเลยโอ้กลิ่นหอมนมจามีขึ้นมาเลยหอมไหมหอมหอมมันมีกลิ่นเฉพาะของเขาอ่ะใช่ค่ะนมจามีจะมีความมันหน่อยๆอยู่แล้วทีนี้ก็คาราเมลนะคะคาราเมลพี่ว่าใช้ประมาณเกือบ20ใช้20 ml นะคาราเมลเกือบ20เนาะประมาณนี้นะครับปกตินมหมี่มันก็จะมีความหอมของมันอยู่แล้วเนาะมีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์แต่ว่าเราใส่คาราเมลเข้าไปอ่ะยิ่งหอมยิ่งอร่อยเข้ากันมากค่ะครั้งแรกที่ทำคือเข้ากันมากลูกค้าสั่งกันติดๆเลยเนาะแล้วก็กลับมาสั่งซ้ำด้วยนะครับพี่อ้อยก็เลยอยากจะแบ่งสูตรนี้ให้ทุกคนได้ทำถ้าใครไม่มีคาราเมลใส่เป็นน้ำเชื่อมนะคะใส่เป็นน้ำเชื่อมแทนเกือบ20เกือบ20 ml เสร็จแล้วนะคะส่วนผสมเรามีแค่นี้แล้วก็นี่นะน้ำแข็ง1แก้วอย่างนี้เลยใช่ไหมพี่อ้อยถ้าใครไม่ชอบหวานมากพี่อ้อยแนะนำให้ลดนมข้นเหลือสัก40ก็ได้นะคะใส่ลงไปเลยแก้ว22ออนนะครับอันนี้บางคนจะเห็นพี่อ้อยใส่นะคะมันคือผงปั่นนะคะให้แบบให้นมไม่แยกชั้นนะใส่ลงไปเลย1ช้อนเบาๆมันจะทำให้เนียนมากขึ้นนะคะ
ำให้เมนูปั่นอร่อยมากขึ้นอันนี้ใช่กระปุกเลยไหมครับหรือพี่ว่ามารีวิวเอามาใส่เหมือนเดิมปั่นเนียนนะคะใครชอบเคี้ยวน้ำแข็งเบาๆก็ปั่นหยาบๆนะคะปั่นหยาบๆไม่ต้องเนียนนะแล้วก็นี่โดยราดนิดหน่อยไม่มีก็ไม่ต้องราดก็ได้นะคะเป็นซอสอะไรพี่อ้อยซอสคาราเมลซอสคาราเมลนะครับใส่เยอะไม่ดีเดี๋ยวกินมันจะกบมันมีมากไปใส่พอประมาณนะคะนี่เลยวันนั้นทำให้ตาคล้องแก้วหนึ่งนะคะให้ลองชิมด้วยตาคล้องหมดแก้วเลยแป๊บเดียวของกินหมดนะอร่อยมากแป๊บเดียวตาคล้องกินหมดแก้วเลยพี่อ้อยหันมาเอ้าหมดแล้วเลยผมก็ตกใจกินหมดเร็วมากแสดงว่าอร่อยนะครับมันหอมมันดูดมันละมุนมันหอมมีกลิ่นของมันนะพี่อ้อยมันหยุดไม่อยู่นะคะทุกคนมันหอมมากโอ้ยดูเนี่ยไม่ได้โม้เลยนะลองทำตามสูตรนี้ดูนะคะลูกค้าติดใจเลยนะใช่หรือใครชอบมันก็เปลี่ยนนมสดเป็นนมคาร์เนชั่นอย่างนี้นะคะถ้าลูกค้าแบบขอมันๆนะก็เปลี่ยนนมสดที่เราใส่45 ml เป็นนมคาร์เนชั่นนี้นะเป็น45 ml เหมือนกันใช่ไหมที่ร้านขาย35บาทนะคะใครไม่มีคาราเมลใส่เป็นน้ำเชื่อมแทนเกือบเอา20 ml ไปเลยแล้วกันเอา20 ml นะคะใครไม่มีคาราเมลใส่เป็นน้ำเชื่อม20 ml นะคะนี่นะครับอร่อยมากขายดีนะครับต้องมีนะคะแนะนำว่าต้องมีจริงๆมันจะอร่อยมากมีอะไรแนะนำเพิ่มเติมไหมพี่อ้อยสำหรับสูตรนี้สูตรนี้ไม่มีแล้วค่ะให้แบบละเอียดครบๆเลยเนาะเราก็ทำหรือไม่อ๋อเราถ้าอยากเราก็ดัดแปลงนะคะเป็นนมปั่นนมหมีปั่นเปลือกหอมก็ได้แล้วก็ใส่เปลือกหอมลงไปเปลือกหอมนมหมีปั่นโอวัลตินแล้วก็ใส่โอวัลตินลงไปนมหมีปั่นโกโก้แล้วก็ใส่โกโก้อย่างนี้นะคะแต่ถ้าเป็นนมหมีปั่นชาเขียวชาเย็นก็จะยากหน่อยเนาะ อะไรก็ได้ที่มันเป็นผงๆนะคะที่มันเป็นผงๆนมหมีปั่นกาแฟเนสกาแฟอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่ผงเนสกาแฟลงไปหรือว่าเป็นนมหมีปั่นบาชูก้าอย่างเงี้ยนะคะเราก็ราดลงไปแล้วก็ผสมลงไปแล้วก็ราดทำแก้วใส่บุกลงไปก็จะอร่อยเมนูเดียวเนี่ยเราดัดแปลงได้แบบเยอะมากนะคะเราก็คิดดูว่าเอาอะไรมาใส่ยังไงมันจะได้เมนูเดียวทำได้หลายอย่างหลากหลายนะครับแตกยอดไปได้เยอะมากเลยโอเคนะครับคลิปนี้นะครับพี่อ้อยก็มาแจกสูตรอะไรนะนมหมีปั่นคาราเมลนะครับที่เป็นเมนูที่ขายดีนะครับจากทางร้านพี่อ้อยนะครับครับก็ขอบคุณนะครับทุกคนที่รับชมช่องอิดก๊อปแล้วก็รักในร้านพี่อ้อยนะครับแล้วมีอะไรดีๆใหม่ๆเดี๋ยวพี่อ้อยจะมานำเสนอใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่อ้อยนี่พี่อ้อยเตรียมรอขายเลยนะครับก็จะให้ตากล้องนะคะพี่อ้อยเตรียมไว้แล้วนะครับลูกค้าสนใจมากนะครับนี่นะครับแก้วนี้พี่อ้อยก็ให้ผมกินฟรีนะครับ1แก้วที่มาถ่ายให้นะครับ